ชาติขนมปังมันนี่อุ๊ยเซลฟี่หน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่คุณแอบถ่ายฉันเหรอเปล่าเลยครับเปล่าอะไรก็เมื่อกี้ฉันเห็นอยู่ว่าคุณแอบถ่ายฉันเอามานี่เฮ้ยน้องดาววีคิสมายเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยฉันขอโทษค่ะฉันเข้าใจผิดคิดว่าคุณแอบถ่ายไม่เป็นไรครับปกติผมเป็นคนที่ชอบเซลฟี่อยู่แล้วนะครับงั้นฉันไม่รบกวนแล้วค่ะขอโทษอีกรอบด้วยนะคะครับเฮ้ยนั่นมันแอบถ่ายจริงนี่เฮ้ยมันหนีไปแล้วเอาไงดีนั่นสิถ่ายหลักฐานไว้ไม่ทันซะด้วยโอ้ยสวัสดีครับคนสวยมาคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะมาคนเดียวมาคนเดียวแบบนี้แฟนไม่ว่าเหรอครับไม่ว่าค่ะเพราะว่าไม่มีงั้นแสดงว่าแบบนี้ผมก็จีบได้สิครับเพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่นาทีคุณก็จะจีบเลยเหรอคะคุณเคยได้ยินคำว่ารักแรกพบหรือเปล่าครับเคยสิคะแต่ว่ายังไม่เคยพบงั้นผมขอไลน์คุณไว้หน่อยได้ไหมครับเผื่อว่าถ้าเกิดคุณแอดผมแล้วคุณอาจจะพบก็ได้ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยครับอุ๊ยไฟหลุดมาครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ขอบคุณค่ะได้ไหมคะสักครู่นะครับแต่ของติดยากมากเลยอ๋อเหรอคะงั้นค่อยๆติดนะคะสักครู่นะครับได้แล้วอีกนิดครับอีกนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณค่ะ คุณตำรวจคะคนนี้แหละค่ะที่ขโมยโทรศัพท์ฉันไปขอโทษนะคะทางเราได้รับแจ้งว่าคุณขโมยโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนี้ไปค่ะฮะโทรศัพท์ฉันไม่ได้เอาไปนะนี่มันของฉันอย่ามากล่าวหากันมั่วๆนะถ้าคุณยืนยันว่าเป็นของคุณจริงๆงั้นจะขออนุญาตตรวจสอบเลยค่ะคุณบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของคุณแล้วทำไมหน้าจอถึงเป็นรูปผู้หญิงคนนี้ล่ะคะเป็นไปไม่ได้นี่มันอะไรกันคะคุณขโมยโทรศัพท์ของเขามาหรอนี่มันโทรศัพท์ของฉันตั้งหากส่วนคุณเชิญไปโรงพักกับฉันด้วยค่ะนั่นมันโทรศัพท์ของผมจริงๆครับคุณตำรวจผมไม่ใช่ขโมยคุณครับช่วยผมหน่อยนะครับช่วยเป็นพยานให้ผมหน่อยคุณตำรวจคะ
เป็นโทรศัพท์ของเขาจริงๆค่ะเขาเพิ่งขอไลน์ฉันอยู่เลยปล่อยเขาไปเถอะค่ะฉันว่าเขาคงหนีไม่พ้นหรอกขอบคุณคุณมากนะครับที่เป็นพยานให้ผมไม่เป็นไรค่ะเรามาสั่งของกินกันต่อดีกว่างั้นเพื่อเป็นการตอบแทนเดี๋ยวมื้อนี้ผมเลี้ยงเองนะครับขอบคุณค่ะใช่เลยครับแม่โชคดีจริงๆเลยเราได้รูปผู้หญิงมาตั้ง2คนถ้าเอารูปกับคลิปไปขายน่าจะได้หลายบาทแน่เลยพีเตอร์เอ้ยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกันคุณตำรวจนี่อะไรของคุณเนี่ยมาจับผมทำไมมีผู้เสียหายแจ้งมาว่าคุณแอบถ่ายรูปและคลิปวิดีโอของเขาเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับอะไรรูปคลิปอะไรผมไม่รู้เรื่องนะปล่อยผมคุณไม่มีสิทธิ์มาจับผมแบบนี้นะครับคุณมีหลักฐานหรือเปล่ามีสิน้ำมันยายตำรวจกับผู้หญิงที่เขาโบยโทรศัพท์ฉันนี่นี่ไงไอ้คนที่มันหลอกพูดว่าไม่ได้ถ่ายแต่จริงๆแล้วมันถ่ายมันจะเอารูปพวกเราไปขายนี่พวกเธองั้นฉันไม่รบกวนแล้วค่ะขอโทษอีกรอบด้วยนะคะครับฉันละงุนงิดจริงๆฉันว่าอย่าเพิ่งไปสนใจมันเลยเรามาคิดแผนช่วยผู้หญิงคนนั้นก่อนดีกว่าใช่ก่อนที่โรคจิตนั้นจะหนีไปไกลกว่านี้แผนอะไรดีล่ะฉันนึกออกแล้วถ้าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือนิ่งฉันส่งหลักฐานที่แกแอบถ่ายรูปสาวๆส่งให้คุณตำรวจหมดแล้วแล้วเหยื่ออีก20กว่าคนก็รอฟ้องแกอยู่คราวนี้แกดิ้นไม่หลุดแน่คนแบบนี้อยู่รอดในสังคมเรามาได้ยังไงคะเนี่ยนั่นสิคะต่อจากนี้พวกเราคงต้องระวังตัวกันให้มากกว่านี้แล้วล่ะค่ะเชิญครับไม่ได้ครับตำรวจคุณตำรวจปล่อยผมไปเถอะนะครับผมไม่อยากติดคุกนิ่งๆครับขอบคุณพวกคุณทุกคนมากเลยนะคะถ้าไม่ได้พวกคุณรูปฉันคงหลุดไปถึงไหนตอนไหนแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะใครเห็นก็ต้องช่วยอยู่แล้วใช่ค่ะอีกอย่างเราก็เป็นผู้หญิงด้วยกันไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกค่ะฉันว่าผู้เสียหายคนอื่นคงต้องดีใจมากแน่ๆค่ะที่มีคนดีๆอย่างพวกคุณอยู่ในสังคมยังไงฉันก็ต้องขอบคุณพวกคุณทุกคนอีกครั้งนะคะพวกเรายินดีค่ะหยุดนะขวางฉันทำไมฉันจะพาลูกค้าเข้าไปดูบ้านไม่ได้เพราะว่าคุณฝนน้องของผู้จัดการเขาจองไว้แล้วถ้าไม่จ่ายเงินก็ไม่มีสิทธิ์ค่ะได้ค่ะฟ้ารับรองค่ะว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นความลับค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะขออนุญาตค่ะผู้จัดการเชิญนั่งค่ะวันนี้ฟ้ามีเรื่องสำคัญที่อยากจะแจ้งให้พวกคุณทราบ
ช่เรื่องที่จะมีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าหรือเปล่าคะผู้จัดการใช่จ้ะเธอรู้ข่าวมาจากไหนเนี่ยตอนส่งเมลให้ผู้จัดการหนูเผลอเห็นค่ะก็ตามนั้นแหละเธอคนใดคนหนึ่งจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นไรไม่สบายเหรอเธอเพิ่งเข้ามาได้แค่ปีเดียวคิดว่าจะได้เป็นหัวหน้าเหรอแต่เธอก็เข้าทำงานก่อนฉันแค่1 วันเองนะบีม1 วันอายุงานฉันมากกว่าเธอแล้วกันหนูพร้อมค่ะผู้จัดการเอาล่ะใครจะได้เป็นหัวหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับผลงานของแต่ละคนวันนี้พวกเธอ2 คนช่วยไปต้อนรับแขก VIP หน่อยสิได้ค่ะได้ค่ะหนูจะทำเต็มที่ค่ะแต่แขก VIP คนนี้ท่านเป็นคนสูงอายุพวกเธอต้องอธิบายให้ดีๆล่ะผู้จัดการคะหนูขอถอนตัวได้ไหมคะพอดีเดือนนี้ทั้งเดือนหนูเจอแขก VIP สูงอายุทั้งนั้นเลยค่ะอ้าวเธอไม่อยากได้ค่าคอมมิชชั่นหรอเขาไม่ซื้อหรอกค่ะเพราะเดือนนี้ทั้งเดือนหนูปิดจ็อบจากผู้สูงอายุไม่ได้เลยค่ะตามใจฝากด้วยนะคะคุณออมได้ค่ะผู้จัดการพี่ฟ้าฝนนี่ผู้จัดการมีน้องเป็นฝาแฝดด้วยเหรอเนี่ยหนูเลิกกับพี่มิวได้เกือบ2 ปีแล้วหนูก็เลยออกตามหาพี่ฟ้าพ่อหนูรู้ว่าพี่เป็นผู้จัดการของโครงการหมู่บ้านนี้หนูดีใจมากเลยนะพี่ฟ้าแล้วเธอมาหาพี่ที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าหนูจะมาซื้อบ้านฮะซื้อบ้านเธอทำงานอะไรฝนจะกู้ซื้อบ้านผ่านเหรอหนูไม่กู้หรอกพี่ฟ้าต่างหากต้องเป็นคนกู้ให้หนูแล้วใครจะเป็นคนผ่อนก็พี่ฟ้าไงพอพี่ฟ้าเป็นถึงผู้จัดการโครงการฝนเอ๊ะถ้าเราพาน้องผู้จัดการไปดูบ้านแล้วปิดจ็อบได้เราก็มีผลงานมีโอกาสที่เป็นหัวหน้าพี่ฟ้าพาหนูไปดูบ้านตัวอย่างหน่อยสิหนูอยากซื้อพี่ไม่ว่างพี่ต้องทำงานแต่หนูว่าค่ะหนูขออาสาพาคุณฝนไปดูบ้านตัวอย่างได้ค่ะดีมากแต่ฉันขอบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบนะบ้านเปล่าฉันไม่เอาเพราะฉันจะถือกระเป๋าเข้ามาอยู่ทันทีได้เลยค่ะคุณฝนน้องผู้จัดการฉันเอาหลังนี้แหละหลังนี้มีคนซื้อไปแล้วค่ะฮะซื้อแล้วแล้วเธอพาฉันมาดูทำกระแสอะไรก็เพื่อให้เกิดไอเดียในการแต่งบ้านนะคะฉันไม่แต่งแล้วมีหลังไหนอีกบ้างที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบเหลือหลัง255 ตารางเมตรค่ะพาฉันไปดูสิค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอุ๊ยอุ๊ยขอโทษค่ะออมหลังนี้อยู่ที่255 ตารางเมตรค่ะราคา25 ล้านค่ะคุณฝนคะช้าไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่งั้นคุณฝนไม่ได้บ้านแน่ค่ะหืมจะแย่งฉันเหรอเครื่องในนี้ตกแต่งเหมือนหลังเมื่อกี้หรือเปล่าคะหนูไม่เหมือนค่ะจะเข้าไปดูข้างในไหมคะได้ขอเข้าไปดูข้างในหน่อยนะค่ะเชิญค่ะหยุดนะบีมขวางฉันทำไมฉันจะพาลูกค้าเข้าไปดูบ้านไม่ได้เพราะว่าคุณฝนน้องของผู้จัดการเขาจองไว้แล้วเขาจ่ายเงินจองไว้แล้วเหรอยังแต่คุณฝนเขาจะเอาคนอื่นห้ามเข้าถ้าไม่จ่ายเงินก็ไม่มีสิทธิ์เชิญค่ะ
ริงเลยหนูก็ทำแบบนี้แหละสมัยตอนที่หนูคบกับพี่มิวหนูก็ได้ทุกอย่างที่หนูต้องการแต่ที่นี่เธอทำแบบนี้ไม่ได้นะฝนกลับไปรอพี่ที่คอนโดเรามีเรื่องต้องคุยกันเซ็นทุกหน้าเลยหรือเปล่าหนูทุกหน้าเลยค่ะสรุปบ้านหลังที่ฉันต้องการยายปานก็ได้ไปถ้าไม่มีเอกสารสัญญาบ้านหลังนี้ก็ว่างค่ะคุณฝนบอกแล้วไงว่าบ้านหลังนี้ฉันจองบ้านหลังนี้ฉันจองใครก็ห้ามอยู่พี่ฟ้าหนูเปล่านะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่เชื่อคุณอมน้องของผู้จัดการฉีกหนังสือสัญญาของลูกค้าค่ะฝนฉันไม่นึกเลยนะว่าฉันจะมีน้องที่ต่ำซามขนาดนี้ผู้จัดการคะทำไมผู้จัดการถึงเห็นคนอื่นดีกว่าน้องแท้ๆของตัวเองล่ะคะเขาเป็นแค่ยายป้าลูกค้ามาซื้อบ้านนะคะเธอรู้ไหมว่าคนอื่นที่เธอพูดถึงเขาคือเจ้าของโครงการเจ้าของโครงการแล้วทำไมเธอจะของโครงการถึงมาซื้อบ้านของตัวเองล่ะคะก็หลานชายของฉันเขาอยากได้บ้านโครงการนี้ฉันก็เลยมาเป็นธุระให้โดยไม่เปิดเผยตัวตนคุณฟ้าคะท่านตำแหน่งหัวหน้าโครงการนี้ฉันเห็นสมควรว่าให้หนูคนนี้เป็นนะหนูก็เห็นสมควรตามนั้นค่ะดีใจด้วยนะหนูขอบคุณมากเลยค่ะท่านแล้วหนูล่ะคะเธอน่ะเหรอไปสมัครงานที่อื่นแล้วก็พาน้องฉันไปด้วยฉันไล่เธอออกจำไว้นะคะถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเราต้องใช้ความอดทนความพยายามเพื่อแลกสิ่งนั้นมาไม่ใช่ไปโวยวายและอาละวาดใส่คนอื่นนะคะ